มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในช่วงหยุดโควิดที่ให้ทุกคนอยู่กับบ้าน3เดือนก็คือช่วงมีมานาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาคมเขามีการไปสำรวจย้อนหลังนะคะว่าในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคนก็อยู่กับบ้านเยอะจรงิงแต่ว่าข้อมูลที่บอกว่าน่าสนใจก็คือเด็กๆเด็กๆที่หยุดอยู่บ้านในช่วงเวลานั้นใช้ชีวิตอยู่กับ เครื่องมือสื่อสารมากทีเดียวนะคะบอกว่าคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงขึ้นไปในแต่ละวันที่สําคัญก็คือใช้ไปในการเล่นพนันออนไลน์โอ้โห,โอ,โหอันนี้น่ากลัวมากเล่นพนันออนไลน์อย่างเดียวไม่พอนะคะผลที่ได้ปรากฏว่ามันแน่นอนอยู่แล้วการพนันเสีย,สยก็ต้องมากกว่าได้ะนะคะมีแต่ผลเสียตามมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงเขาสํารวจมาว่าในช่วง3เดือนที่มีการให้หยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติเด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาอยู่กับ ับเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ48.20หรือมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะและระหว่างที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นโฆษณาชวนให้เล่นพนันหรือว่าเสี่ยงโชค เห็นโฆษณาเหล่านี้ผ่านทาง Facebook มากที่สุดรองลงมาก็คือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงเล่นเกมและแอปพลิเคชัน l ล n e ทีนี้พอเห็นโฆษณาแล้วค่ะ<ห>ก็มีเด็กและเยาว,วชนเข้าไปเล่นพนันถึงร้อยละ13.24ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะและผู้เล่นร้อยละ82.18ก็เสียมากกว่าได้จำนวนเงินที่เสียสูงที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะ1 0 0 0 0แสบาทอเอาเงินมาจากไหนเด็กเออหนึ่งบาทนะคะ แล้วบอกว่าพอมีคนเข้าไปเล่นพนันมากขึ้นก็เลยทําให้เกิดเว็บพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้นถึง1เท่าตัวจากที่เคยมี240เว็บไซต์เพิ่มเป็น440เว็บไซต์ค่ะ อดีตผู้ที่เคยติดการพนันออนไลน์เนี่ยบอกว่าเริ่มเล่นมาตั้งแต่อายุ22่ปีตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เริ่มทำงานหาเงินเองได้หลังจากที่เห็นโฆษณาทาง Facebook เล่นครั้งแรกคือได้เงินมา10,000บาทมันเหมือนล่อใจนะเวลาเล่นครั้งแรกมักจะได้เสมอเรื่องการพนันเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนที่น้องคนนี้บอกเขาบอกว่าเล่นครั้งแรกได้เงินมาหมื่นบาทใช่ไหมคะก็เลยแล้วก็เคยเล่นได้ถึง1 0 0 0 0แบาทติดใจก็เลยเล่นต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียมากกว่าได้ เคยเสียสูงสุดถึง100 0 0แบาทต่อวันนะคะหนึ่งแบาทต่อวันที่เคยเสียและเคยเป็นหนี้มากถึง3 0 0 0 0นบาทอยู่ในวังวนของการพนันออนไลน์แบบนี้ถึง2ปีช่วงนั้นน้องเขาบอกว่าอยู่แต่กับหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์คเครียดมากเพราะว่าต้องเร่งหาเงินมาเล่นพนันแล้วก็ใช้หนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและคนรอบข้างก็เสียไปด้วยในที่สุดตัดสินใจเลิกเด็ดขาดวันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นอุทาหรณ์อยาก<อ>จะให้ใครที่ เคยคิดหรือว่ากําลังจะคิดอยู่เนี่ยอย่าได้เข้าไปลองเชียวนะคะโอ้แต่ว่าคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราเห็นพวกแบบสแต็มสแปมที่แบบเขาส่งมาตามตามมือถือเยอะแยะเลยนะเป็นเว็บการพนันจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่ก็ยังเคยได้รับเลยพยายามบล็อกแล้วแต่มันยังกลับมาอยู่เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าผู้ปกครองน่าจะมีส่วนสําคัญในการช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเริ่มทํางานมีเงินเดือนเนี่ยบางทีต้องคิดให้หนัก ต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้มากเนี่ยนะครับถล่มลงไปบางทียากกว่าจะถอนตัวนะครับแล้วความเสียหายมากมายเพราะว่าการพนันเนี่ยเสียทุกอย่างนะมีบ้านก็เสียบ้านมีรถก็เสียรถเนะเสียผู้เสียคนด้วยเสียงานครอบครัวด้วยที่สำคัญที่สุดนะคะ,ะ,คะก็คงต้องนอกจากสติแล้วถ้าเด็กๆเ,เนี่ยผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่องหน้าจอลูกนิดนึงเล่นอะไรดูอะไรอยู่นะครับไม่ใช่ปล่อยปละละเลยกันไปนะครับ